ู้ชมได้ดูกันใช่แล้วค่ะกับพี่ปอนค่ะสวัสดีค่ะปอนก็เป็นหนึ่งใน VIP สายแสดงใช่ครับผมแล้วเป็นไงบ้างรถคันนี้นี่วางคอนเซ็ปต์ไว้ยังไงเอ่ยคันนี้ก็วางคอนเซ็ปต์ไว้เยอะเหมือนกันเยอะอาทิเช่นเริ่มต้นเลยแต่งอะไรไปบ้างเครื่องเสียงมีไล่ทีละอย่างข้างนอกอะไรบ้างข้างนอกก็ทั้งหมดนะครับทั้งหมดทั้งหมดเอาง่ายๆว่าทั้งหมดนะคะคือไม่มีอะไรที่ไม่ทำครับผมทุกอนุในน็อตยกเว้นเครื่องเปล่าถ้าทำคัดสีได้ก็จะทำแล้วก็ว่าการเปลี่ยนน็อตคัดสีเปลี่ยนน็อตแหนบได้อะไรเงี้ยก็จะเปลี่ยนละครับผมแล้วลงอะไรไปบ้างเออเครื่องเสียงเครื่องเสียงครับผมเครื่องเสียงก็เต็มชุดของใช้ของเมอร์คิวรี่ทั้งชุดเลยครับงั้นเรามาเริ่มก่อนดีกว่าว่าก่อนเริ่มจ้าก่อนใช้ของไพโอเนียครับผมไพโอเนียทำอะไรได้บ้างดูหนังวางเพลง MP3 USB อะไรอย่างงี้ได้หมด USB ได้หมดครับอ๋อครอบคลุมเหมือนกับเอนเตอร์เทนเมนต์สไตล์ VIP เนาะก็ต้องมีหน้าจงหน้าจอเขาก็ต้องแบบดูหนังคือแต่ไม่ค่อยได้ดูหรอกให้คนอื่นดูนั่นน่ะสิเปิดโชว์อย่างเดียวเปิดแอร์เปิดกระโปรงแอร์เปิดกระโปรงอย่างเดียวเลยเจ้าของรถแค่ขับรถเราเก่งให้รถมันไม่ไปกระแทกกระทันไม่ไปตรงไหนก็แย่แล้วเขามีแอร์ซัมเปชั่นใช่ไหมคะครับผมยกลมถัดจากฟอนแล้วมาที่แอมบิไฟเออร์ใช้ของอะไรคะครับตัวถ้าเป็นขับกลางแดดก็คือใช้ของพี่น้องครับถ้าขับซับเสียงซับเสียงใช้ของเมอร์คิวรี่อ๋อเหมือนเมอร์คิวรี่กับเมอร์คิวรี่วีนัมกับพี่น้องเหมือนกันมาคู่กันก็เลยเอาเขามีคู่กันใช่แล้วคอนเซ็ปต์สีนี่ทำไมถึงวางเป็นสีดำส้มอ๋อแปลกสีดำส้มคือมันเป็นสีที่สว่างครับแล้วก็ชอบพอดีตรงกับวันเกิดด้วยอันนี้คือหันอันนี้เลิกแบบว่าอะไรนะเหมือนใครเล่นวงจรฉันว่าเลิกจุ้ยหกอะไรอย่างเออฉันว่าเผลอๆจะต้องเอาชื่อยี่ห้อลำโพงยี่ห้อแอมมาเป็นบวกเลขเราต้องลงเลขวงจรเท่านั้นนี่ใช่เบียร์ที่มงคลอย่างนั้นเนี่ยใช่มงคลหมดเลยคุณผู้ชมกันเรียกได้ว่าก็เป็นความเป็น VIP สไตล์เอามาแมทกับเครื่องเสียงเดี๋ยวนี้หลายๆคนนะเขาก็จะเลือกเป็นแนวแบบเสียงดังฟังพอเอามาแมทกับ VIP หรือจะเป็นแบบ SQ จ๋าซาวด์คุณภาพจ๋าก็สามารถเอามาแมทกับการแต่งรถในแบบ VIP ได้เหมือนกันแต่งคุณใช่เดี๋ยวใครจะบอกว่าพอแต่งรถจัดๆก็จะไม่แต่งเครื่องเสียงจริงๆแล้วตอนนี้เครื่องเสียงกับรถก็มาอยู่ด้วยกันได้เครื่องเสียงแต่งเครื่องเสียงกับแต่งรถก็ปนกันได้เหมือนรถคันนี้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวลืมถามพี่มาจากจังหวัดอะไรสุราษฎร์ธานีมาจากสุราษฎร์อันนี้พี่ยกมาหรือพี่ขับมายกมาครับเออหนูว่าพี่ไม่น่าจะขับมาได้อ่ะก็เราจะบอกว่าขับจากสุราษฎร์มาก็ต้องขับตั้งแต่ต้นเดือนน่ะโดนจับตั้งแต่อยู่สุราษฎร์เลยโดนจับไม่พอฉันว่ารถขูดอ่ะเสียดายรถมันหนักเปลืองน้ำมันอันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งฟิลของคาร์โชว์นะคะหรือว่าขับเท่ๆแถวบ้านได้ต้องส่วนใครถ้าชอบแบบนี้ก็มิกแอนด์แมทกันละกันไปดูคันต่อไปดีกว่าเผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คุณผู้ชมเชื่อว่านี้ต้องเป็นไอดอลของใครหลายๆคนค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ปอนมากค่ะไปเราไปดูคันต่อไปดีกว่าคุณผู้ชมคะทำไมรู้สึกเหมือนเสียงจะสู้กับบรรยากาศไปเร็วไปเร็วไปเร็วคนเนี้ยกินสลีดว้าวส่วนคนนี้ไม่ได้กิน